มาเริ่มตอนใหม่ตอนท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีป่วยในเช้าวันหนึ่งท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีป่วยไม่สามารถจะไปวัดพระเชตวันได้จึงเรียกบริวารคนหนึ่งมาและสั่งว่าเจ้าจงไปหาพระสารีบุตรและกราบเท้าของพระสารีบุตรแทนเราทีในขณะป่วยนะในใจก็มีแต่พระรัตนตรัยและกราบเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าเราไม่สบายเป็นไข้หนักได้รับทุกข์ทรมานมากจึงขอฝากการกราบเท้ามาถึงพระสารีบุตรพร้อมกับนิมนต์พระสารีบุตรให้ช่วยอนุเคราะห์มาเยี่ยมที่บ้านด้วยบริวารนั้นจึงไปหาพระสารีบุตรที่วัดพระเชตวันกราบเรียนเรื่องราวทั้งหลายพระสารีบุตรทราบพร้อมกับนิมนต์พระสารีบุตรให้ไปเยี่ยมท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่บ้านพระสารีบุตรรับนิมนต์ที่แสดงว่าท่านสิ้นก่อนพระสารีบุตรพระสารีบุตรสิ้นก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสารีบุตรจึงนุ่งห่มจีวรถือบาตรไปบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมกับพระอานนท์เตรียมบาตรไปด้วยเพื่อให้ท่านเศรษฐีได้มีโอกาสได้ทำบุญเมื่อไปถึงบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระสารีบุตรก็ได้เข้าไปก็ไปพบได้ถามอาการไข้ของท่านอนาถบิณฑิกะไปถึงถามอาการไข้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เรียนว่าพระคุณเจ้าโยมจะทนไม่ไหวแล้วประคองตนเองไม่ไหวแล้วอาการทุกข์ทรมานของโยมยิ่งทวีคูณไม่ทุเลาเลยคือบอกไปตามความเป็นจริงพระสารีบุตรจึงแสดงธรรมเป็นอุบายระงับทุกขเวทนาให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังว่าน่าศึกษาทีเดียวน่าศึกษาท่านพูดให้ปลื้มให้ใจอยู่ในบุญทั้งที่ท่านเศรษฐีก็อยู่ในบุญแล้วแต่เวลาคนป่วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะเพ้อเพราะความป่วยมันบังคับกายกับใจมันสำคัญถ้ากายป่วยบางทีใจแย่เหมือนกันท่านเศรษฐีบุคคลผู้ไม่เหลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านน่ะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่เลื่อมใสตายไปอบายแต่ตัวท่านน่ะเลื่อมใสในเวลาเราจะไปเยี่ยมกัลยาณมิตรหรือเยี่ยมใครด้วยกันเราก็ต้องพูดอย่างนี้ท่านได้เลื่อมใสท่านเศรษฐีบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสในพระธรรมเมื่อตายแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านน่ะมีความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหวขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันใจแวบกลับมาที่พระธรรมเลยยังไม่พอท่านเศรษฐีบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านน่ะมีความเลื่อมใสในประสงค์อย่างไม่หวั่นไหวขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันเห็นไหมเหมือนเราไปเยี่ยมใครเนี่ยบุคคลบางคนในโลกมีทรัพย์และตระหนี่ไม่ให้ทานตายแล้วไปทุคติบุคคลผู้ทุศีลเมื่อตายไปแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านน่ะมีศีลของพระอริยะที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพร้อยขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันท่านเศรษฐีบุคคลผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านน่ะเป็นผู้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อลังกฎแห่งกรรมขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันชื่นใจทีเดียวยังไม่พอนะท่านเศรษฐีบุคคลที่มีความดำริในทางที่ผิดคือความคิดผิดเรียกว่ามิจฉาสังคปะตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านเป็นผู้มีความดำริชอบคือดำริออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนขอความเจ็บปวดจงหายโดยพลันนี่เราเอาไปใช้ได้เลยสิ่งเรานี้เวลาเราไปเยี่ยมใครยังไม่หมดท่านเศรษฐีบุคคลที่ประกอบไปด้วยมิจฉาวาจาคือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุคติแต่ท่านเป็นผู้มีสัมมาวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบ
ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันยังไม่หมดท่านเศรษฐีบุคคลที่ประกอบไปด้วยมิจฉากัมมันตะคือมีเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเมื่อตายไปก็ย่อมเข้าถึงทุกขติแต่ท่านเป็นผู้มีการประกอบการงานสุจริตคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันยังไม่หมดนะท่านเศรษฐีบุคคลที่ประกอบด้วยการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดมิจฉาชีวะเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขตินี่ค้าสุราเมลัยเป็นต้นแต่ท่านน่ะเป็นผู้ประกอบด้วยการเลี้ยงชีวิตโดยชอบประกอบสัมมาชีวะขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันท่านเศรษฐีบุคคลที่มีความพยายามในทางที่ผิดคือมีความพยายามให้อกุศลเกิดขึ้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติแต่ท่านน่ะเป็นผู้ประกอบไปด้วยความพยายามในทางที่ชอบคือเพียรมิให้อกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดแล้วก็เพียรละอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปแล้วก็เพียรในกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วก็ให้เจริญเพิ่มขึ้นขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันท่านเศรษฐีบุคคลที่ตามระลึกในทางที่ผิดเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติส่วนท่านเป็นผู้ที่ตามระลึกในทางที่ชอบมีสัมมาสติมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยขอให้ความเจ็บป่วยจงหายโดยพลันท่านเศรษฐีบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นไว้ในทางผิดคือมิจฉาสมาธิเมื่อตายไปก็ย่อมเข้าถึงทุกขติส่วนท่านเป็นผู้มีจิตที่ตั้งมั่นในทางที่ชอบคือมีสัมมาสมาธิสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงจตุตฌานขอให้ความป่วยจงหายโดยเร็วพลันท่านเศรษฐีบุคคลที่มีความรู้ที่ผิดเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติส่วนท่านมีความรู้ที่ถูกคือสัมมาญาณะขอให้ความป่วยจงหายโดยเร็วพลันท่านเศรษฐีบุคคลยึดความหลุดพ้นที่ไม่นำออกจากทุกข์มิจฉาวิมุตติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงทุกขติคือบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานตนอย่างนี้เป็นต้นส่วนท่านมีความหลุดพ้นในทางชอบสัมมาวิมุตติขอให้ความป่วยจงหายโดยเร็วพลันเมื่อพระสารีบุตรแสดงธรรมจบอาการเจ็บป่วยของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็หายทันทีอยากให้หายให้พูดอย่างนี้ท่านเศรษฐีได้ถวายพระทหารแด่พระสารีบุตรและพระอานนท์ลุกขึ้นมาถวายพระทหารได้เลยเมื่อพระสารีบุตรและพระอานนท์ฉันเสร็จก็ได้กล่าวอนุโมทนาแก่ท่านเศรษฐีบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระพุทธญาณพระธรรมพระสงฆ์แล้วบุคคลนั้นไม่ขัดสนมีชีวิตที่ไม่เปล่าประโยชน์แหมพูดย้ำไปอีกทีหนึ่งหลังฉันแล้วดังนั้นบุคคลผู้มีปัญญาพึงตามระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันประกอบด้วยศรัทธาศีลและการเห็นธรรมหนึ่งๆถ้ามีปัญญาก็จะต้องพึงระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันประกอบด้วยศรัทธาศีลและการเห็นธรรมหนึ่งๆพระภาษาลิบุตรกล่าวอนุโมทนาแล้วก็ลุกจากอาสนะกลับสู่วัดพระเชตวันพร้อมกับพระอานนท์พระอานนท์จึงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์ก็ตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอมาจากไหนแต่เช้าหรือพระอานนท์ก็ได้กล่าวทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระบรมศาสดาท่านรับทราบพระองค์ตรัสชื่นชมพระสารีบุตรว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากสามารถอธิบายธรรมะให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและหายจากอาการป่วยไข้ได้ฉับพลันต่อมาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่สบายป่วยเป็นไข้อาการหนักได้รับทุกข์ทรมานมากถึงขั้นนอนรอความตายมันถึงเวลาของท่านเนี่ยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงเรียกบริวารคนหนึ่งมาแล้วสั่งว่าเจ้าเจ
จงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจ้าแทนเราคือก็ยังนึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่มันลุกไม่ไหวแล้วที่จะไปนั่นแหละแล้วจงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอนาถาบิณฑิกะไม่สบายป่วยเป็นไข้หนักจึงขอฝากการถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล่าวแทนฝากไปกราบแทนแล้วจงเข้าไปหาพระสารีบุตรกราบแทบเท้าท่านแทนเราและกราบเรียนให้ท่านทราบว่าเราน่ะไม่สบายเป็นไข้อาการหนักได้รับทุกข์ทรมานมากจึงขอฝากการกราบเท้ามาถึงพระสารีบุตรแล้วก็ได้มนต์พระสารีบุตรได้โปรดมาอนุเคราะห์มาเยี่ยมเราที่บ้านด้วยซึ่งมาเยี่ยมท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะหายป่วยหรือไม่หายป่วยหายป่วยก็ไม่ได้คิดไม่หายป่วยก็ไม่ได้คิดคิดอย่างเดียวคืออยากฟังธรรมบริวารนั้นจึงรีบไปวัดพระเชตวันได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีป่วยหนักได้รับทุกข์ทรมานมากจึงฝากให้กระผมมาถวายบังคมพระพุทธองค์ด้วยเสียงกล่าวแทนจากนั้นบริวารก็ได้ไปกราบพระสารีบุตรที่กุฏิและนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งและกราบเรียนพระสารีบุตรว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีป่วยไม่สบายเป็นไข้อาการหนักได้รับทุกข์ทรมานมากจึงฝากกระผมมากราบท้าพระคุณเจ้าแทนพระสารีบุตรรับนิมนต์ท่านก็ไปพร้อมกับพระอนนท์ไปที่บ้านท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพอไปถึงก็นั่งบนอาสนะที่จัดถวายใกล้ๆท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพระสารีบุตรก็ได้ถามอาการไข้ของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างอาการทุกข์ทรมานยังทวีคูณอยู่หรือทุเลาลงคืออาการเนี่ยมันหนักหรือมันเบาลงท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีกล่าวว่าพระคุณเจ้ากระผมน่ะทนไม่ไหวแล้วประคองตนไม่ไหวแล้วอาการทุกข์ทรมานของกระผมยังทวีคูณอยู่เลยคือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยยังไม่ลดลงไม่ทุเลาลงเลยแต่ดูท่านผู้รู้ได้กราบเรียนพระสารีบุตรและพระอนนท์ทราบว่าลมเสียดกระหม่อมของกระผมเจ็บปวดเหลือเกินและดูคำอธิบายของท่านนะลมเสียดกระหม่อมของกระผมเจ็บปวดเหลือเกินพระคุณเจ้าอาการของกระผมเหมือนมีบุรุษที่มีกำลังมากไม่ใช่คนผมแห้งแรงน้อยนะมีกำลังมากเอาของแหลมคมมาทิ่มแทงกระหม่อมของกระผมกระผมเนี่ยทนแทบไม่ไหวเลยรับทุกข์ทรมานมากเห็นไหมการที่คนป่วยแล้วอุปมาให้เห็นภาพได้ไม่ใช่ง่ายนะพระคุณเจ้ามีลมอย่างแรงพัดเวียนรอบศีรษะของกระผมอยู่ภายในนะเหมือนมีบุรุษที่มีกำลังนำเชือกเหนียวเหนียวมาผูกขันชนะจนตึงแล้วก็ดึงที่ศีรษะไม่ใช่ผูกอย่างเดียวแล้วยังดึงอีกคือปวดมากนั่นแหละกระผมเต็งทนไม่ไหวแล้วเนี่ยได้รับทุกข์ทรมานมากพระคุณเจ้าลมเสียดแทงท้องของกระผมเจ็บปวดเหลือเกินเหมือนคนฆ่าโคนำมีดอันคมกริบมาชำแหละโคเชื่อเฉือนคว้านท้องฉะนั้นน่ะกระผมจึงทนไม่ไหวได้รับทุกข์ทรมานมากปวดมากขนาดนั้นเห็นไหมพระคุณเจ้าในร่างกายของผมรู้สึกร้อนเหลือเกินเหมือนมีบุรุษที่มีกำลังสองคนมาจับแขนจับขายกกระผมไปย่างในหลุมถ่านเพลิงที่ร้อนระอุพระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่าโอ้ท่านอนาถาบิณฑิกะอาการหนักมากคงทนไม่ไหวแล้วท่านก็คิดถึงหัวข้อธรรมที่จะแสดงกับพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันพอใคร่ครวญอย่างดีแล้วเนี่ยจึงแสดงธรรมโปรดเพื่อให้ถือเป็นอารมณ์ในการข่มความทุกข์ทรมานว่าเรื่องมันลึกนิดหนึ่งแต่ว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านเข้าใจท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือการรับรู้
และการกระทบอารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่ยึดถือในการรับรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นต้นให้ทำเฉยเฉยคือไม่ไปรับรู้ก็คือทำเฉยเฉยนั่นเองนั่นข้อที่หนึ่งสองท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือการรับรู้อารมณ์ที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์คือบางทีเนี่ยไอสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสมันทำให้ใจเราในบางทีก็ขุ่นมัวหรือบางทีก็อเลิร์ตเกินสุดขีดไปอย่าไปรับรู้คือให้ทำเฉยเฉยเห็นไหมข้อที่สามท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือในธาตุหกคือธาตุดินในที่ในร่างกายนะส่วนที่แข็งธาตุน้ำที่เหลวไหลเอิบอาบเข้าไปในตัวธาตุไฟความร้อนภายในธาตุลมอย่างเช่นลมหายใจก็ออกเป็นต้นธาตุอากาศคือช่องว่างภายในแล้วก็วิญญาณธาตุคือการรับรู้คือให้ทำเฉยเฉยนั่นเองเห็นไหมข้อที่สี่ท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือในขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แปลว่าให้ทำเฉยเฉยนั่นไงเฉยเฉยข้อที่ท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือในรูปฌานและอรูปฌาน4เช่นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญญัญญายตนะเนยสัญญานาสัญญายตนะคือพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเข้าถึงนะตรงเนี้ยอย่าไปยึดถือในสมาบัติ8ก็แปลว่าให้ทำเฉยเฉยอีกเหมือนกันเห็นไหมข้อที่ท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้เลยให้ตัดใจจากบุตรภรรยาเป็นที่รักและทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็แปลว่าให้ทำเฉยเฉยอีกเห็นไหมให้ทำเฉยเฉยข้อที่ท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราอย่าไปยึดถือโลกหน้าคืออย่าไปกังวลว่าตายแล้วไปไหนอย่าไปกังวลว่าเออเราตายแล้วจะไปตกนรกก็จะไปขึ้นสวรรค์เลยไม่ต้องก็แปลว่าให้ทำเฉยเฉยข้อที่ท่านเศรษฐีขอให้ท่านทำใจว่าเราจะไม่ยึดถือในรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นรสสัมผัสที่เราได้รับทราบและอารมณ์ที่เรารับรู้ก็แปลว่าให้ทำเฉยเฉยเห็นไหมจ๊ะโอ้หมู่ภาษาลิบุตรแสดงธรรมจบลงธนานาพทาพิธิกาเศรษฐีน้ำตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งในพระธรรมที่ภาษาลิบุตรนำมาแสดงน้ำตาเย็นไหลออกมาเลยภาษาลิบุตรนั้นท่านหายสงสัยเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์น่ะสิก็คิดว่าท่านอนาถบิณฑิกะร้องไห้เพราะกลัวตายมั้งเพราะท่านได้แค่พระโสดาบันนี่จึงได้ถามท่านอนาถบิณฑิกะว่าท่านเศรษฐีท่านยังอาลัยห่วงใยสมบัติถึงตนหรือว่าท่านกลัวความตายท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกล่าวว่ากระผมไม่ได้มีความอาลัยห่วงใยสมบัติของตนแล้วก็ไม่ได้กลัวความตายเลยกระผมร้องไห้เพราะผมคิดว่ากระผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยและใกล้ชิดพระสงฆ์มาตั้งเป็นเวลานานยังไม่เคยได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ประทับใจอย่างนี้มาก่อนเลยที่เรามาดูว่าทำไมท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นกำลังสำคัญในฝ่ายกองเสบียงทีเดียวสาเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะองค์จะแสดงแก่ไอ้ธรรมบทเนี่ยเฉพาะผู้ที่มีกำลังบุญจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงเป็นเหตุให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ไม่ได้ฟังบทนี้เลยนี่เหตุผลประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอันไหนใช้สันนิษฐานวิทยาสินี่ข้อที่หนึ่งกำลังบุญไม่ถึงที่เป็นพระอรหันต์ข้อที่สองปกติท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านมีใจน้อมในการถวายทานเพราะชอบเลี้ยงอย่างนี้ยินดีในการให้ทานตลอดชีวิตเพราะท่านสั่งสมบารมีมาเพื่อการนี้เนี่ยให้ตั้งแต่ให้เล็กให้น้อยก็ตั้งให้ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากรวยเพื่อจะอยากจะเอามาให้ไม่ใช่เพื่อใครหรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมเฉพาะในเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ10แก่ท่านอนาถบิณฑิกะพอเห็นใจน้อมในเรื่องการทำทานท่านก็จะพูดเรื่องทานกุศลเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ10ให้ฟังเป็นปกติเพราะนั้นกล่าวว่าท่านเศรษฐีธรรมเทศนาอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นที่เข้าใจสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะผู้ครองเรือนมักจะยุ่งแต่เรื่องทำมาหากินไม่มีเวลามาศึกษาจริงจังจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เฉพาะบรรพชิตคือเหมาะสำหรับบรรพชิตท่านอนาถาก็ได้กราบเรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าขอให้พระธรรมเทศนาอย่างนี้เนี่ยจงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์บ้างเถิดคือให้แสดงธรรมอย่างนี้เนี่ยให้กับคฤหัสถ์บ้างสอนญาติโยมบ้างเพราะเหตุผลก็คือผู้มีบุญที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยยังมีอยู่ถ้าพวกเขาไม่ได้ฟังธรรมนี้แล้วเนี่ยจะเสื่อมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ในธรรมนั้นเพราะการไม่ได้ฟังธรรมนั้นคือกิเลสเบาบางแต่ถ้าไม่ได้แสดงธรรมก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะไม่ได้ฟังก็เลยขอโอกาสให้พระสารีบุตรได้แสดงธรรมกับญาติโยมบ้างหลังจากพระสารีบุตรและพระอานนท์มาเยี่ยมให้และเทศนาโปรดท่านอนาถบิณฑิกะเสร็จแล้วท่านทั้งสองก็เดินทางกลับวัดพระเจตวันพอพระสารีบุตรและพระอานนท์กลับไปได้ไม่นานท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมด้วยจิตที่ผ่องใสละโลกด้วยจิตที่ผ่องใส